ทุกคนครับวันนี้ผมมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังจ้าเห็นนี่ไหมพี่อ่ะไปสอยมาคนเนี้ยพี่ชิวตัวแสบประจำซอยบ้านพวกเราอ่ะอยู่ซอยเดียวกันวันเนี้ยพี่ไปร้านขายของมาร้าน20บาทกลางซอยเวลาพี่ชิวไปทำวีรกรรมอะไรไว้ก็มักจะมาเล่าให้ผมฟังอยู่ตลอดอย่างวันเนี้ยก็ไปก่อเรื่องเอาไว้พี่ชิวอ่ะเป็นคนมือไวไม่ว่าจะไปที่ไหนก็หยิบนู่นหยิบนี่รักเล็กขโมยน้อยอยู่ตลอดโอ้ไม่เห็นมันเลยน่าเอาเลยอันนี้แจ๋วแล้วก็บอกว่าเวลาที่พี่ทำอ่ะไม่มีใครเห็นหรอกแล้วก็ไม่เคยโดนจับเลยสักครั้งหลังๆวันนี้พี่ชิวเริ่มเอาใหญ่จากสิ่งของเล็กๆก็เริ่มขยับมาเป็นขโมยกระเป๋าตังค์ของคนอื่นเวลาคนอื่นเผลอหรือจะหาจังหวะเอาจนได้ตรงนั้นน่ะแพ้ธรรมการรู้มั้งไม่รู้เกินกลางมาเลยขวางทางอะเจ๊ไปดูให้หน่อยดิตรงไหนคะตรงนั้นนะครับโอเคเอาก็ไม่รู้ขนหมดไว้ไม่รู้จะเก็บเลยอ่ะเจ๊หมูอ่ะง่ายนะเดี๋ยวนี้เราเก่งแน่หิวน้ำอ่ะหาน้ำกินดีกว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนถ้าพี่ชิวมีโอกาสพี่ชิวก็จะทำแบบนี้ตลอดเพราะไม่เคยโดนจับได้เลยสักครั้งแล้วก็ไม่มีใครเห็นด้วยเจ๊ครับเอาเอ็มปั่นแก้วนึงครับเอ็มปั่นแก้วนึงนะได้เลยรอกันหนึ่งเลยจ้าคอยหาโอกาสเวลาที่คนอื่นเผลออ
โอ้โหแม่ค้าตังค์เยอะแฮะเวลาได้เงินมาพี่ชิวก็จะเอาเงินไปเที่ยวเตะโดยไม่สนใจเลยว่าสิ่งที่เขาทำมันผิดและไม่เคยสำนึกเลยสักครั้งแถมยังเอาเรื่องพวกนี้มาเล่าให้ผมฟังอย่างสนุกสนานเงินเพียบเลยวิธีนี้มาหาเงินง่ายเอาบ้านเลยพี่สอนให้ดูเหมือนว่าเขาภูมิใจกับสิ่งที่เขาทำแต่วันนี้มันไม่เหมือนทุกคนที่ผ่านมาสิ่งที่ตัวเองทำไว้ที่คิดว่าจะไม่มีคนเห็นไม่มีใครจับได้แน่นอนแต่ตำรวจตามมาจับถึงที่พร้อมหลักฐานที่ดิ้นไม่หลุดเห็นทุกการกระทำของพี่ชิวที่ทำไว้ก็ต้องลงเอยด้วยการถูกจับก็ต้องเข้าไปนอนในคุกนี่แหละครับคนเราอย่าคิดว่าทำอะไรไว้แล้วอ่ะจะไม่มีคนเห็นนะครับสักวันหนึ่งก็ต้องโดนจับได้แหละครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับจะทำอะไรก็คิดให้ดีก่อนนะครับผิดถูกเรารู้อยู่กับใจ